ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาตามตัวผึ้งนะครับผมนี่ครับกำลังกินดอกสาบเสือนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับผมนะครับสายๆนะครับก็จะออกมากินนะครับผมยืนดูสักพักแล้วนะครับผมดอกสาบเสือกำลังบานเลยนะครับผมเยอะนะครับก็เมื่อกี้ยืนดูไปสักพักแล้วนะครับผมไปนู่นครับขึ้นตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในนะครับผมเข้าตรงนี้นะครับตรงช่องนี้ครับผมเดี๋ยวผมขับรถเข้าไปด้านในครับผมเดี๋ยวจะได้ตามกันนะครับครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับผมก็มีดอกสาบเสือเยอะเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งจะบิดผ่านไปอย่างนี้นะครับผมเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ด้านนอกนะครับผมนี่ครับนี่ครับตรงช่องนี้นะครับผมจะเข้าไปตรงนี้นะครับนะครับมีผึ้งบินออกมานะครับผมนะครับรกนะครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับบินเข้านะครับก็มีทั้งตัวบินเข้าบินทั้งตัวบินออกมานะครับผมเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปครับลกครับผมห่างกันลบเอาการอยู่นะครับผมThank you.
ค่อยๆไปครับผมรกมากเลยนะครับครับผมเจอแล้วครับตรงนี้ครับโอ้ยโดนน้ำสังเกตดูตรงนี้นะครับจะมีตัวผึ้งบินนะครับผมนะครับนั่นแหละครับกำลังน่าจะใช้ได้อยู่นะครับลกสุดๆเลยครับผมแสงเยอะไปหน่อยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวออกไปเอาของนะครับครับผมตอนนี้ก็ผมก็ทำครบเสร็จนะครับผมง่ายๆนะครับผมก็ต้นสาบเสือแห้งนะครับผมห่อด้วยต้นสาบเสือสดนะครับผมก็ทำง่ายๆครับผมนี่ครับรังผึ้งครับผมก็สวยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะแก่ไหมนะครับผมก็น้ำก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีนะครับก็หวังตัวอ่อนนะครับผมถ้าเกิดแก่มากผมก็จะปล่อยนะครับผมเดี๋ยวลุยกันครับ
ครับผมตีเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับก็ตัวอ่อนสวยมากนะครับผมน้ำก็ได้ไม่เยอะนะครับผมในนิดเดียวนะครับนี่ถือว่าคุ้มนะครับผมก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ